เสียงเข้าไหมครับครับครับผมนะครับเข้าอยู่ครับนะโอเคนะฮะตอนนี้ก็คือจะมาส่งงานตัวเฟนเดอร์ตัวนี้เป็นเฟนเดอร์หัวโตนี่สวยงามเนี่ยตัวนี้สวยงามมากนะฮะสวยงามจริงๆครับเนี่ยตัวนี้เลยนะตัวนี้มีมาทำหลายอย่างมีทั้งเลเวลเฟดมีทั้งปรับอะไรหลายๆอย่างนะครับผมแล้วมีวงจรข้างในเพื่อที่เดินวงจรใหม่แล้วก็มีเติมนี่2ตัวนี้เลยปุ่มชัดเวฟแล้วก็ซันไบท์ชัดเวฟแล้วก็ซันไบท์นี่คือเอกลักษณ์ของทางเราเลยนะครับนี่สวยงามตัวนี้นะครับนะแล้วก็มีเปลี่ยนบริดอันนี้ลูกค้าอยากเปลี่ยนตรงจุดนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงจุดไหนนี่กีตาร์เพิ่งใหม่เพิ่งซื้อมาด้วยนะครับผมนะคุณเปาลองอธิบายฟังนิดนึงว่าทำไมถึงจะต้องเพราะนี่มันกีตาร์ใหม่นะทำไมถึงต้องเอามาทำเพราะทำไมถึงโมเราเริ่มจากบิดก่อนบิดตัวบิดเนี่ยผมรู้สึกว่าครับไอ้ตรงน็อตที่โผล่ออกมาเนี่ยสำหรับผมในการเล่นมันค่อนข้างที่จะสะกิดข้อมือสันมือเราตรงสันมือนะใช่ใช่ใช่แล้วมันถ้าไม่นานมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเล่นไปนานมันรู้สึกรำคาญนะครับผมอ๋อมันไม่สามารถให้เราเล่นได้แล้วสมูทใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเวลาเคลื่อนอะไรต่างพวกนี้อ๋ออย่างที่สมัยก่อนที่ผมเคยพูดไว้บอกว่าทุกครั้งเลยบอกว่าเวลาเซตอัพนะเซตอัพที่ดีเนี่ยคือมันจะต้องแบบพยายามที่จะให้หมดหายไปมากที่สุดแต่ปัญหาคือตัวนี้มันเป็นแบบโลหะพับใช่ไหมใช่โลหะพับแล้วก็ตัวยึดของตัวเท้าตัวน็อตเนี่ยถ้าเกิดหมดให้หายไปเนี่ยมันจะหลุดออกมาเลยหลุดมาจากบล็อกเลยอันนี้มันก็เลยไม่สามารถที่จะทำได้ครับทีนี้พอเปลี่ยนตัวใหม่ไปเนี่ยเป็นไงมั้งคุณเปาเนี่ยเซตอย่างนี้นะโอ้มันสวรรค์มากเลยเนี่ยคือวางใช่ไหมฮะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่แพงบิดไม่แพงไอ้ตัวนี้แพงกว่าเยอะนะตัวที่แพงกว่าเยอะแล้วกีตาร์เนี่ยซื้อมานานแค่ไหนกีตาร์เนี่ยไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนมีหน้าละลอยไม่มีเลยเนี่ยเอามาโมใหม่นะครับผมนะเล่นยังไม่ถึง2วันเลยโอ้จริงเหรอจริงอ๋อหมายความว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรือไงเล่นแล้วก็เอามาส่งเลยตรวจเจอบางอย่างก็เลยเอามาเซตอัพใหม่มาเซตอัพใหม่แล้วก็มาบิ้วตามที่เราอยากทำใช่ไหมครับผมใช่ครับผมนะตัวนี้เป็นลูกบิดล็อกสายด้วยตัวนี้เป็นโหตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่แบบเขามีตัดเชฟตรงนี้ด้วยนะครับตัดเชฟตรงนี้นะครับแล้วถามนิดนึงเนี่ยสองปุ่มนี้ยังไงอ่ะยังไงถึงกล้าเอาโหนี่ผมว่าหลายๆคนต้องมีเสียดายแน่นอนทำไมถึงกล้าเอา2ปุ่มนี้ติดเข้าไปข้างในทำไมให้เป็นแบบเดิมๆจริงๆก็สำหรับผมนะผมไม่เสียดายเลยอย่างแรกเลยมันก็สวยดีด้วยถ้าพูดถึงเรื่องภายนอกนะครับแล้วก็ภายในผมว่าไอช็อตเวฟเนี่ยผมไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้ลองยังไม่ค่อยได้เล่นใช่แต่ว่าซันไบท์เนี่ยซันไบท์ตัวผมมันมีประโยชน์สำหรับผมตอบโจทย์นะมากๆใช่ใช่อ๋อครับผมนะนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันทำงานยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวขอลองแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี่ได้คุณเปาได้ลองอันนี้ยังได้ลองไอลองแอคชั่นดูยังลองยังลองใช่ไหมตัวนี้บอกได้เลยว่าเกือบจะเป็นซูเปอร์โลแอคชั่นเลยนะที่ผมบอกว่าเราปรับเฟดปรับอะไรลงไปเนี่ยปรับแล้วก็ตัวนี้เป็นทำเป็นคอมพาวเรเดียสนะครับนี่นะทำเป็นคอมพาวเรเดียสถามว่ากีตาร์ใหม่นะทำไมต้องเอามาปาดเฟดทำไมต้องเอามาเก็บอะไรพวกนี้ทำไมฮะทำไมตอนซื้อมามันหนึ่งเลยเฟดอย่างคมเลยครับอ๋อขอบใช่ไหมใช่ครับผมนะแล้วก็ต้องมาแก้คอสายมันตกคอสายหนึ่งนะครับมันตกขอบนี่ถ้าใครจำคลิปได้นะจะเห็นนะครับผมนะสายตกขอบแล้วคือสายไม่เท่ากันสายตรงจุดนี้ไม่เท่ากันนะครับก็เห็นชัดๆเลยแล้วปัญหาคือเวลาเราจะดัดคอดัดอะไรค่อนข้างยากเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ทีมงานก็ต้องมีขัดด้วยมีขัดบ้างนิดหน่อยเขาเรียกว่าปรับแต่งเชฟนะฮะแล้วก็มาปรับแต่งที่ตัวชัตเตอร์ของตัวบริดด้วยตรงนี้นะครับนะปรับด้วยตอนนี้คือเท่ากันแล้วเห็นไหมเท่ากันแล้วถามว่าบีบเข้ามาอีกหน่อยได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าสเกลเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับสเกลมาเป็นแบบนี้อย่างตัวนี้ก็52.25เนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นสเกลสั้นแล้วตัวนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับผมนะถามว่าตรงจุดนี้มันพอดีอย่างนี่มันพอดีกับตัวด้านบนนี่ด้านบนก็เหลือประมาณนี้ด้านซ้ายก็เหลือประมาณนี้นะคือเอาง่ายๆว่าสวยพอดีแล้วข้อดีของตัวนี้คือเฟดขอบเฟดเขาดันปรับเป็นประมาณไม่ใช่45องศา
เนี่ยประมาณสัก 20-30 องศาเนี่ยมาทำให้เฟดมันชันนะฮะมันเลยไม่ตกขอบครับผมคุณเปาเนี่ยมันก็เลยเก็บงานง่ายครับนะตรงนี้มากนะตอนนี้เวลาเล่นเนี่ยเป็นไงครับมันครับมันได้ใช่ไหมจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่อ๋อครับนะครับผมมันน่าจะเป็นตั้งแต่ที่เราซื้อมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ไปลองไหมหรือว่าอันนี้สั่งออนไลน์อ๋อสั่งออนไลน์เหรอใช่ครับอ๋อโอ้โหกีตาร์นี่ผมจะย้ำเลยบอกว่าไม่อยากให้สั่งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังหรือแบรนด์ถูกเลยต้องลองอย่างเดียวนะถ้าเพราะว่าปัญหาคือกีตาร์เนี่ยมันต้องจับถนัดมือบางทีหลายๆร้านเขาบอกเซตอัพมาแล้วเนี่ยจริงๆพอมาถึงเราเนี่ยมันสูงใช่ไหมครับนะหลายๆตัวเนี่ยก็จะมีปัญหานะบอกนะครับผมนะอยากให้ลองด้วยตัวเองนะโอเคเดี๋ยวจะลองช็อตเวฟซันไบให้ดูว่ายังไงนะเงี้ยช็อตเวฟใช่พอลองซันไบปุ๊บก็คือเราก็กดลงมานะต้องการบูสต์เกนขึ้นนะกดออกกดเข้าไปหรือต้องการให้มันพีกกว่าเดิมปุ๊บหมุนสดนะครับผมนะเล่นมากไม่ได้อายลูกค้านะผมนะโอ้โหเมื่อกี้คุณเปาปั่นระยับเลยนะครับผมนะคือเอาง่ายๆว่าคือ2ปุ่มนี้ศึกษามาแล้วใช่ไหมครับผมดูมาแล้วเรียบร้อยว่าก่อนที่จะตัดสินใจว่าเจาะแน่นอนใช่ไหมก่อนผมจะมาเอามาซ่อมเนี่ย คิดไว้ว่าจะติด2ปุ่มนี้อีกด้วยนะอ๋อ แต่เสียดายอะไรรู้ไหมผมอ่ะเสียดายไอ้สวิตช์ S1 ตัวนี้มี S1 ด้วยนะในวงจรเขาดันเอามาทำปุ่มอันนี้เฉยตัดคอยปุ่มตัดคอยเฉยๆโอ้โหเสียดายมากเลยเพราะว่า S1 เนี่ยปุ่มนี้แพงนะผมว่าต้องมีหลัก 2,000 กว่านั่นแหละพอดียังไม่เคยไปถามเขานะครับผมนะว่ามีของอยู่หรือเปล่าไอตัดคอยอย่างเดียวเนี่ยผมว่าใช้เป็นมินิท็อกเกิลก็ได้หรือไม่ก็เป็นพุชพูลก็ได้แต่ไอตัวสวิตช์ S1 เนี่ยเราสามารถเอามาแปลงเพื่อเป็นเรื่องของการผสมกันเพื่อให้มันบูสต์เสียงอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมนะอันนี้ผมเสียดายนะต่อไปในอนาคตไม่แน่เดี๋ยวก็ลูกค้านะครับผมนะคุณเปาก็อาจจะอยากจะโมเพิ่มก็สามารถที่จะคุยได้นะครับผมได้ปรึกษาอนาคตครับตอนนี้ก็อยากแล้วครับพอแล้วใช่ไหมก็อยากทำแล้วแหละอ๋อเหรอฮะนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหถือว่าสวยนะเป็นกีตาร์ที่สวยแล้วก็คอเนี่ยจะเป็นคอแบบซาตินนั่นหมายคือแทบไม่ได้เคลือบเลยนะครับตัวนี้นะส่งงานนะครับผมนะส่งงานนะอันนี้เหลืออย่างเดียวก็คือขัดเงาแค่นั้นเองนะครับนะนี่มาที่นี่คือต้องถ้าไม่เท่าเดิมก็เงาขึ้นนะครับผมนะฮะไม่ใช่แบบเฮ้ยมาโอ้โหมาที่ร้านไม่ดูให้เลยโซมอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมนะเอาให้ดูงานเฟดนะงานเฟดรู้สึกว่าผมจะมีขึ้นไว้แล้วว่าก่อนทำหลังทำเป็นอย่างไรบ้างตัวเนี้ยทำให้เป็นคอมเพลเรียสนะครับตัวเดิมมันก็ยังเป็นอยู่ประมาณ 9.5 นะครับตัวนี้นะครับผมเรียสประมาณ 9.5 ทำเป็นคอมเพลเดียวประมาณ16นะครับประมาณ16นะครับนะแล้วก็ทำให้เราปรับตรงตัวแซดเดิลตรงนี้ง่ายขึ้นแล้ว
เวลาวางสันมือตรงนี้โอ้สบายเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะถอดสายออกนะครับตามรูปแบบก็คือถอดสายออกแล้วก็เปิดวงจรให้ลูกค้าได้ดูว่าโอเคของข้างในเขาเนี่ยอย่างเงี้ยสำคัญนะสำคัญนะเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกับวันแรกที่รับมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่มีสกรีนใช่ไหมเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้เป็นไนท์เลสใช่ไหมไอ้ข้างในเนี่ยตรงนี้เอ้ยมันเป็นเฟนเดอร์มันต้องเป็นแบบตามเดิมทุกนั้นแล้ววงจรที่เราบอกว่าเราไวริ่งสายอะไรต่างๆพวกนี้นะลูกค้าเขาจะต้องเห็นได้ด้วยนะครับผมนะตรงนี้ชัดเจนนะแต่ว่าปัญหาคือตัวนี้เดี๋ยวเวลาผมลื้อสายหรืออะไรต่างๆพวกนี้คอมันจะตีกลับคืนมาแล้วก็เราต้องมาเซตอัพใหม่แต่ไม่เป็นไรนั่นคือการวิธีการส่งงานของพี่ตุ๋ยคือเคลียร์งานให้จบตั้งแต่แรกแล้วก็พอลูกค้ามาปุ๊บเราเปิดให้เขาดูจะทุกคนก็ได้สบายใจกันด้วยนะครับผมนะพี่เปาโอเคไหมคิดว่าดีโอเคไหมมันโอเคมากๆครับครับผมนะชัดเจนครับผมนะไม่ใช่ไปถึงแล้วปุ๊บพี่เปาเปิดดูนะลูกค้าเปิดดูข้างในอ้าวพี่ทำไมมันไม่เหมือนตอนคลิปแรกที่มาจิ๊บหายแล้วทีนี้ต้องไล่กันใหญ่เลยนะไล่นะเดี๋ยวเจอโอละพ่อบอกว่าอ้าวตายประกอบหยิบของคนอื่นมาใส่อีกอ้าวเสร็จเลยงานนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอตอนที่ถอดน็อตอะไรเรียบร้อยครับอาจจะจุดนี้พี่เปามีอะไรให้ผมเพิ่มเติมมีไหมผมถามหน่อยว่าในอนาคตเอ็ดวันเนี่ยผมจะสามารถมาทำอะไรกับพี่ตุ้ยได้บ้างได้ก็โมครับถ้าเป็นเป็นหลายเสียงเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าเป็น parallel and series พวกนั้นเหมือนที่เป็นบูธเสียงเป็นบูธเสียงเหมือนที่มันจะเป็นรุ่นใหญ่อ่ะของ Fender รุ่นใหญ่ที่ว่ากดไปปุ๊บแล้วก็เสียงมันอิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับH1 เนี่ยมันทำได้เยอะมากนะนี่ผมบอกว่าเขาอ่ะใช้ตัวนี้ไม่คุ้มค่าเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็พูดตรงๆไม่มีปัญหาอะไรนะใช้ไม่คุ้มค่าเพราะว่าสวิตช์ตัวนี้เนี่ยมันครอบจักรวาลมันดีมากนะครับนะอาจจะมาทำไอ้นู่นไอ้นี่ก็ได้สามารถที่จะเอาทำเป็นเรียกว่าเอาตัวหน้ามาผสมกับตัวหลังอะไรเงี้ยแล้วก็เราเพิ่มตัวตัดคอยไปอีกกลายไปเป็น10กว่าเสียงอย่างเงี้ยโอ้โหแบบ full option เลยนะครับตัวนี้มันตัดคอยได้อยู่แล้วแต่ผมบอกพี่อัพเซตนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาอย่างตัวหน้านี่ก็ประมาณ 5.1K อัน 5.1 5.2 เนี่ย 5.18 เนี่ยก็ประมาณ 5.2 5.2K ตัวนี้นะครับตัวนี้ประมาณ 5K ซึ่งปกติNoiseless เนี่ยNoiseless ทั่วไปที่สั่งมาเนี่ยประมาณเข้าใจว่าประมาณ 10K นะที่เห็นอยู่นะแต่ตัวนี้เขาสร้างมาเพื่อให้เป็นออกวินเทจหน่อยนึงนะฮะไม่ได้แบบดังโอเวอร์นะครับผมนะตัวนี้นะแล้วมีขดมีแม่เหล็กอยู่2ชุดมันถึงเป็นNoiseless ได้นะครับผมนะทั้ง2ตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดมาเดี๋ยวเรารู้นะครับผมนะแล้วข้างในนะข้างในก็จะเป็นรุ่นของเขาแต่ว่าตัวนี้ฮัมเบอร์เกอร์ตัวนี้แค่ 9.1K เองนะครับเอาท์พุตไม่ได้แรงเลยนะพอตัดคอยออกมาปุ๊บก็ได้แค่ 4K นะครับไม่ใช่เป็นกีตาร์ที่แรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ตู้แอมป์เป็นตัวช่วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอตอนที่เปิดเครื่องโอเคเดี๋ยวเรามาเจออ้าวนี่มาแกะให้ดูวงจรนิดนึงนะครับวงจรข้างในนะครับนะก็ดูไปพร้อมๆกับลูกค้าเลยเจ้าของเลยนะครับนะก็แล้วทุกท่านก็ดูไปพร้อมๆกันนี่นะครับข้างในคือวงจรคือแบบนี้นะครับทุกอย่างจะทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพแบบตัวเดิมนะครับผมนะก็คือเนี่ยที่ผมบอกว่าสวิตช์ H1 ตรงเนี้ยนะตัวนี้เอามาแค่ทำตัวบูทเป็นทำให้ตัดคอยเฉยๆตรงนี้ผมมองว่าอาจจะยังใช้งานได้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรต่อไปในอนาคตอาจจะลูกค้าจะมาทำก็คือเอามาผสมเรื่องของผสมปิกอัพก็ได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็เอาตัวหลังนี้โมไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับผมนะอันนี้แบบนี้นะนี่ปิกอัพตัวนี้ก็จะเป็นNoiseless ครับผมจะมีแม่เหล็กอยู่2ชุดนะเป็นขดลวดอยู่2ชุดเนี่ยทั้ง2ตัวเลยขดนี่บอกว่าต้องตีเกลียวนะต้องตีเกลียวขึ้นมานะครับตัวนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเท่าไหร่เรื่อง noise เท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น noiseless อยู่แล้ว1 2ก็คือว่า output ไม่ได้แรงนะ output ก็ประมาณ5กว่าๆนะประมาณ 5.1 แล้วก็ 5.0 แล้วก็มี 9K นะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผมนะแต่ว่าเราตีเคลียร์ไว้ก่อนได้อันนี้อธิบายให้เห็นด้วยนะครับผมนะแล้วก็นี่สายวงจรเราก็ตีผ่านมาตรงนี้จุดพวกนี้เดินไวริ่งใหม่เป็นชีนเนี่ยเป็นชีนสายชีนด้วยนี่สายออกมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของการพ่นกราไฟต์ลูกค้าพ่นมาอยู่แล้วนะครับพ่นมาอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้พ่นมาอยู่แล้วนะครับนะตัวนี้
นะอันนี้ของเดิมเขาจะเป็นซิงเกิลคอยล์แล้วนี่เขาคว้านมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์ใส่ไปส่วนตรงจุดนี้เหมือนใครสักคนเนี่ยถามพี่ผมเนี่ยอ่ะใช่ไหมอ๋อถามว่าเออนะคุณเปาถามว่าเอามีไว้สำหรับทำอะไรนะตรงนี้เป็นตัวรองเราเตอร์พี่ตุ๋ยพูดอันนี้พูดฮาๆนะแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับนะโอเคนะครับนะจุดนี้ก็เอากันเผื่อไว้เผื่อไม่ให้ไอ้ตัวพวกนี้มันไปชนกับตัวไอ้ตัวผงกาไฟเดี๋ยวมันจะมีปัญหาครับนะส่วนพวกนี้ก็ยังอยู่ไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราประกอบส่งคืนลูกค้านะครับประกอบเสร็จก็เดี๋ยวเซตอัพกันใหม่นิดนึงก็ใช้เวลากันนิดนึงนะครับผมนะคือถ้าลูกค้าท่านใดที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพนะครับถ้าอยากจะรับงานก็จะประมาณนี้ต้องมีเวลาให้ด้วยนะไม่ใช่บอกโอ้มาพี่ตุ้ยผมรีบผมบอกนี้นะครับนะต้องมีเวลานะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราลองด้วยตัวเราเองเราจะได้สบายใจกันนะครับนะนี่ลูกค้านี่ก็อดข้าวอดน้ำกันนะเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้อย่างคันโยกหรือบริดจ์พวกนี้นะครับบริดจ์สปริงอะไรต่างๆพวกนี้เดี๋ยวต้องคืนลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับผมนะบริดจ์ชุดนี้นะครับนะหรือถ้าใครสนใจนะไม่แน่นะก็ทักถามไปเลยนี่ใหม่กิฟต์เลยนะครับใหม่มากๆเลยนะครับผมนะถ้าใครสนใจอยากที่จะไปใช้งานนะครับผมนะอยากจะซื้อต่อเงี้ยครับผมนะก็คุณเปาเขาจะได้เอาเงินจำนวนนั้นมาโมเพิ่มอย่างเงี้ยโอเคนะเดี๋ยวผมเซตอัพเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมส่งงานนะครับก็0869040022เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยครับผมนะขอบคุณทุกท่านครับผมที่ติดตามชมครับโคตรดีผมชอบมากเลยสันใบโอเคครับผมทุกท่านนะอันนี้ก็คือประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก็เซตอัพแล้วเรียบร้อยอยากให้เจ้าของลองด้วยสันใบนะครับผมนะสันไม่ใช่ลองสันใบลองกีตาร์ขออภัยแล้วลองปุ่มลองฟังก์ชันอะไรต่างๆทั้งหมดเลยทุกอันเลยนะอันนั้นโทนน่าจะไม่ได้ต่อโทนนะตัวบิดฮะไม่ต้องลองเสียงต้องลองเสียงคลีนลองดูต่อไหมใช่ไหมใช่นั่นแหละคือใช้งานฟังก์ชันให้คุ้มค่าก็ต้องเป็นตัวนี้โทนตัวนี้ขอโทนครับใช่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นตัวนั้นอยู่แล้วครับผมนะส่วนตัวหน้าก็จะเป็นตัวนี้โทนแรกนะอย่างเงี้ยถ้าไปลองเสียงแตกไม่ได้เห็นแล้วมันจะแยกไม่ออกโอเคปกติทำไมเล่นเบาจังอ่ะหรือเป็นคนชอบเล่นเบาๆใช่ครับเท่านี้ดังสำหรับผมนะอ๋อเหรอฮะโอเคธรรมดาเนี่ยโอ้โหนะครับผมนะต่อมันนะสุดยอดสุดยอดตัวนี้เป็นไงแอคชั่นโอเคไหมแอคชั่นได้แล้วครับผมครับเล่นง่ายมากครับนะ
แต่ในส่วนอื่นฟังก์ชันเดี๋ยวคงจะต้องไปศึกษาเพิ่มยังมีช็อตเวฟซันไบต์แต่ซันไบต์ก็รู้แล้วว่าทำงานยังไงครับนะตรงนี้ในมุมมองของคุณเปาเนี่ยซันไบต์กับช็อตเวฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้พอออกมาคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมเรียนอย่างนี้ว่าทุกคนก็รู้อะทุกคนรู้ว่าไอ้ปุ่มที่ผมเรียกเนี่ยมันคืออะไรนะทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ผมเรียกไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าของผมมันเป็นแบรนด์สินค้าอยู่นะมีแบรนด์คุ้มกันตรงนี้อยู่และอย่างคือเราอยากเรียกไม่เหมือนชาวบ้านเขานะถามว่าตรงนี้ฟังก์ชันตรงนี้เวลามันมาอยู่ในตัวกีตาร์มันโอเคไหมมันโอเคมากๆครับสำหรับผมนะซันไบต์เนี่ยครับนะเวลามันเป็นซิงเกิลคอยครับผมเวลามันเป็นซิงเกิลคอยเนี่ยครับนี่แล้วกันตัวมันทำให้สะดวกขึ้นมากๆอ๋อแทนที่เราจะมาหมุนวอลลุ่มให้แม็กสุดใช่บางทีเราไม่อยากได้เกมขนาดนี้ด้วยโอเคอยากได้เท่านี้แล้วก็บูสต์ขึ้นมาหน่อยได้ไลท์ขึ้นมาอ๋อเนี่ยก็ช่วยได้แล้วเนี่ยตั้งเยอะเนี่ยไม่ต้องไปปรับเอฟเฟกต์ด้วยครับแล้วเวลาแม็กซิมัมสุดก็ค่อยหมุนวอลลุ่มขึ้นให้เยอะใช่ใช่ถูกไหมครับนะฮะมันก็หลากหลายดีครับนะฮะจริงๆจริงๆลูกค้าก็มีช่องอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าออกตัวเพราะเจ้าหนี้เยอะนะครับผมนะฮะผมไม่ได้มีช่องผมแค่ถ่ายเล่นใน Facebook เฉยๆอ๋อครับครับครับนะฮะก็นะต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะครับผมนะที่แวะเข้ามานะครับใช้บริการกันนะครับผมนะก็ยังไงก็หลายๆท่านถ้าจะเข้ามานะครับผมนะ0869040022เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวมีนี่พวกนี้พาสเวิร์ดต้องคืนส่งคืนนะครับผมนะของลูกค้าด้วยขอบคุณครับ